สวัสดีครับออตาคุ้งตานะวันนี้ก็ไม่ได้จะมารีวิวอะไรนะจะมาทำทอยฮาวส์สั้นๆเล็กๆนะก็สั่งของไปจากเพจ Happy Toy by Happy Mom นะฮะก็วันนี้ได้ของละนี่ค่ะที่อยู่อุ๊ยไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเหมือนในหนังไอรอนแมนโดนถล่มบ้านโอเคก็ผมไม่มีคัตเตอร์นะหรือมีอยู่ไหนไม่รู้ช่างมันอะกล่องมันมาไม่ถึงตรงนี้งั้นตัดตรงนี้แม่งเลยเชี่ยอะไรแข็งๆวะโอเคเพื่อความมั่นใจนะแกะจากสกอตเทปดีกว่าโอเคก็ไม่รู้ดิคนกรีดคัตเตอร์เขาคงมีความสุขผมก็ไม่เคยกรีดเออมันก็เจ๋งดีนะมันแบบมันขูดรวดเดียวตัวที่สั่งไปก็คือ Heavy Artillery Captain America นะคะก็ที่เอาตัวนี้ก็เพราะว่าผมอยากได้กัปตันอเมริกาชุดจากคอมิกที่มันไม่ก้างเกินไปนะอย่าง Marvel Universe เนี่ยทำออกมาได้แบบโอ้โหโคตรก้างเลยแล้วหน้าก็แต๋วมากตัวนี้นี่สวยมากฮะก็เดี๋ยวกะว่าไว้จะรีวิวกันนะก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าช่วงนี้ Iron Man Fever อยู่ก็อาจจะพ้นๆไปก่อนอะช่วงใกล้หนังแคปก็ได้โอเคครับก็บอกแล้วนะเป็นคลิปสั้นๆจบแล้วครับมีตำหนินิดหน่อยนะคือตรงนี้ก็ถึงได้ราคาถูกมานะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันไม่มีผลกระทบกับตัวในกล่องนะก็ not for resale ช่างแม่งอะกูได้ถูกอะคือได้มาในราคา320บาทนะก็ถือว่าแพงกว่าซื้อจากในห้างแทร็กเก็ตประมาณ10เหรียญไอ้10บาทนะแต่ก็ตัวนี้ผมไม่เคยเจอไงคือหาที่ไหนก็ไม่เจอแล้วก็มาเจอเป็นเพจในไทยส่ง EMS ด้วยก็โอเคเลยสั่งไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคแหละกล่องข้างนอกเละไม่เป็นไรแต่ว่าสภาพตัวข้างในมันก็ดูได้ก็เดี๋ยวไว้จะรีวิวนะโอเคครับก็จบจริงๆนะครับ